สวัสดีครับผมฟลุ๊กกำเนิดฟ้านะครับแล้วก็ในวันนี้เรากลับมาเจอกันกับรายการพิกพักพักอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานตัว Serial Port หรือว่า USART หรือ UART นะฮะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับซึ่งขอเกริ่นก่อนตัว Serial Port นะครับมันคือการเชื่อมต่อข้อมูลแบบอนุกรมนะครับก็คือมีขาสัญญาณ2ขาก็คือขา 3X แล้วก็ขา RX นะครับ TX คือ Transmission แล้วก็ RX คือ Receive นะครับซึ่งการต่อขาสองขาเนี่ยก็คือจะต้องต่อค่ายควายกันระหว่างตัวไมโครคอนโทรลเลอร์กับตัวสาย serial to USB นะฮะก็หน้าตาสายเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ควรจะต้องมีแล้วก็ต่อสายไฟออกมาทั้งหมดขั้นต่ำ3เส้นนะครับก็คือ TX RX แล้วก็ ground นะครับคราวนี้อุปกรณ์ที่ผมต้องมีก็คือ1นะครับแผงวงจรอันนี้เป็นแผงที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับก็ภายในก็จะมีตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ 18F26K22 อยู่นะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือตัว Big Kit นะครับหรือว่าตัวโปรแกรมเมอร์ที่เอาไว้โปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสร้างกันเลยนะครับในวันนี้ผมก็จะใช้ตัว MPLAB XIDE นะครับเหมือนเดิมโดยที่เราไปกดที่ไฟล์นะครับกด New Project จากนั้นเลือกไปที่ Microchip Embedded นะครับเลือก Standalone Project กด Next นะครับเราพิมพ์เลขไปนะครับ 18F26K22 เลือกนะครับแล้วก็เลือก tool ที่เราใช้นะครับของผมใช้เป็น BigKit 3นะครับจากนั้นกด next เลือกcompiler นะครับของผมใช้เป็นตัว X48 บางคนอาจจะใช้ C18 ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ผมเลือกเป็นเวอร์ชันล่าสุดเอาไว้นะครับกด next ไปนะครับจากนั้นเราตั้งชื่อครับ 18F26K22 USART จากนั้นกด finish นะครับเรียบร้อยนะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับคือด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีตัว MCC นะครับ MPLAB XMCC นะครับก็คือเอาไว้ตัวคอนฟิกต่างๆนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปเขียนโปรแกรมในระดับ register เพื่อตั้งค่าแล้วเราไปกดโลโก้ไว้แล้วครับโลโก้สีน้ำเงินเนี่ยครับ MCC กด next ไปรอสักครู่หนึ่งโอเคจะเห็นว่าก็มีอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างแรกนะครับเราดูแถบด้านซ้ายนะครับมันจะมีเขียนหัวข้อว่า systemให้เราเลือกไปที่ system module นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกเป็น internal oscillator block นะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็น internal oscillator block จากนั้นให้เลือกเป็น internal OSC นะครับแล้วก็เลือก internal clock นะครับผมตั้งไป16 MHz นะฮะจากนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่พอนะครับหรือว่าต้องการใช้ความถี่มากกว่านี้ก็ลองไปศึกษาตั้งค่าตรงนี้เอาเองนะครับแล้วก็โอเคต่อมาเราไปดูที่ตัว watchdog timer นะครับ WDT ตรงนี้ครับให้ตัวให้ปิดเอาไว้ก็คือ watchdog timer is always disabled นะครับให้ปิดเอาไว้นะครับโอเคคราวนี้ต่อมานะครับเราต้องทำการเพิ่มตัวโมดูลหรือว่าเพิ่ม library ตัว usart เข้าไปนะครับเราไปที่ด้านซ้ายมือครับแถบ device resource นะฮะเลื่อนลงมาครับมันจะเขียนว่า eusart กดติ๊กออกมาคราวนี้ตัว pic 18f26k22 เนี่ยมันจะมี usartที่เป็นฮาร์ดแวร์ให้ทั้งหมด2 channel นะครับก็มันจะมี EUSART 1กับ EUSART 2นะครับตอนนี้ผมต่อขา EUSART 1ไว้ใช้งานนะครับจากนั้นเรากดบวกครับพอกดบวกปั๊บมันจะขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับมันจะมาอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่า peripheral นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เราเลือกตรงนี้ครับ1เลยครับที่ต้องเลือกนะครับเลือก enable usart นะครับเพื่อต้องการใช้งานตัว usart แล้วก็ enable transmit ก็คือเลือกต้องการว่าเราจะส่งข้อมูลจากตัว microcontroller ออกมาหาคอมพิวเตอร์นะครับหรือส่งไปที่อื่นนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ต่อมานะครับเลือกติ๊กถูกตรงที่ enable receive นะครับก็คือเลือกให้มันสามารถรับข้อมูลได้นะครับจากนั้นครับกำหนดบัตรเลทนะฮะบัตรเลทแล้วแต่คนใช้นะครับผมเอาเป็นพื้นฐานก่อนแล้วกัน 9,600 นะครับ transmit bit อันนี้ปกติ default ตั้งเป็น8 bit นะครับ receive bit ก็ตั้งเป็น8 bit เหมือนกันนะฮะคราวนี้ต่อมาอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องสนใจแล้วไม่ต้องตั้งแล้วนะครับอีกอันนึงที่ผมแนะนำให้ใช้เลยนะครับก็คือให้เราติ๊กที่ redirectstdio to usart นะครับการติ๊กกับไม่ติ๊กอันนี้นะครับมันจะช่วยให้เราทำงานโดยการใช้ฟังก์ชัน printf ได้นะครับโดยปกติแล้วถ้าเราเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยถ้าเราเขียน arduino เนี่ยเราจะต้องใช้ serial.print แล้วก็ตามด้วยตัวฟันหนูตามด้วยสตริงที่เราต้องการ print นะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเรียนภาษา c มาก่อนนะครับเราใช้ฟังก์ชัน printf ในการ print อะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการ print ค่า integer เรา printf แล้วก็ฟันหนูแล้วก็ตามด้วย %dใช่ไหมฮะซึ่งมันจะง่ายมากถ้าเรามีตัวแปรเยอะหรือว่าเราต้องการปริ้นอะไรแปลกๆนะครับอย่างเช่นปริ้นสตริงปริ้นชาร์เลสเตอร์หรือว่าปริ้นอินทิเจอร์บวกชาร์เลสเตอร์อะไรเงี้ยครับมันสามารถใช้ปริ้นเอฟได้ง่ายนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้ว Arduino มันไม่สามารถปริ้นแบบเดียวกันกับภาษา C ได้นะฮะซึ่ง
ถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้นะครับ redirection scio to usart เนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชัน printf ตรงนั้นนะครับแบบภาษา C พื้นฐานเนี่ยมาใช้กับตัวฮาร์ดแวร์ usart ของที่เรากำลังจะทำในวันนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะทำให้เราใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับกดติ๊กถูกออกไปแล้วกันครับเริ่มต้นนะครับใช้งานได้จากนั้นนะครับเรากดด้านซ้ายมือครับมันจะเขียนว่า generate นะครับกดติ๊ก generate ครับจากนั้นข้างล่างมันจะเขียนนะครับว่า generate complete นะครับโอเคจากนั้นเสร็จแล้วครับเราไม่ต้องทำอะไรต่อนะฮะคราวนี้มาดูกันก่อนนะครับว่าเผื่อบางคนต่อขาผิดนะครับเราไปกดที่ตัว pin manager นะครับ git view นะครับด้านล่างนะฮะพอกดขึ้นมาปั๊บมันจะเห็นนะครับว่ามันจะมีโมดูล usart ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีสีเขียวๆเป็นเครื่องหมายกุญแจนะครับล็อกไว้อยู่ที่อย่างเช่น RX1 นะครับ RX1 เนี่ยมันจะล็อกไว้ที่พอร์ต C นะครับพอร์ต C ที่7นะฮะซึ่งเป็นพิน18แล้วก็ตัว EUSART TX1 นะครับมันจะล็อกไว้ที่พอร์ต C ขา6พิน17นะครับหมายความว่าตัว MCC เนี่ยมันทำการล็อกขาให้เราแล้วนะครับว่า2ขาเนี้ยจะเอาไปใช้กับ USART นะครับอย่างอื่นเราจะไม่ใช้นะครับโอเคต่อมานะครับเราปิดMCC ทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเจเนเรตโค้ดเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันแล้วนะครับเรากดที่ตัว MCC อีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าต่างตรงนี้ก็จะหายไปหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับอ่ะไม่เป็นไรเรามากดที่ด้านซ้ายมือนะครับหัวข้อโปรเจกต์นะครับกดที่ source แล้วก็กดที่ main ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับโอเคเราเลื่อนลงมาตรงนี้นะฮะด้านล่างเราจะไปเลื่อนมาหาฟังก์ชัน main สิ่งแรกที่เราทำคือทุกคนต้องทำครับ printf hello world นะครับไปเลยซึ่งผมจะเขียน printf hello world แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเขียนก่อน while loop นะครับผมใส่ไปเลยครับ printf hello รับด้วย back r back end นะครับใส่แบบนี้ได้เลยนะครับก็คือฟังก์ชันเหมือนกันกับทั่วไปเลยนะครับปกติเลยฟังก์ชันเหมือน printf ปกติเลยจากนั้นนะครับเรากด view and clean นะครับเพื่อทำการเช็คข้อมูลเช็คไฟล์ทุกไฟล์อันนี้จะใช้เวลาสักเล็กน้อย view successful แสดงว่าไฟล์ทุกไฟล์เนี่ยเราใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาแล้วก็กดตัว run main project นะครับเพื่อเป็นการอัพโหลดโปรแกรมเข้าไปอันนี้กดโอเคไปเลยโอเคเรียบร้อยครับ programming verify complete นะครับเรียบร้อยนี่คือตอนเราอัพโหลดโปรแกรม Hello World ขึ้นไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็ต่อสายนะครับสายก็คือต่อขา TX นะครับไปหา RX อย่างเช่นตัวแผง microcontroller นะครับตัว PIC เนี่ยเราต่อขา TX ไปหาขา RX ของตัว serial to USB นะครับแล้วเราก็ต่อขา RX เนี่ยไปหา TX ของตัว serial USB ก็คือมันจะสลับกันมันจะไขว้กันนะครับโอเคมาเรามาดูกันผมต้องเช็คก่อนว่าคอมพอร์ตผมที่ใช้เนี่ยเป็นอะไรโอเคคอมพอร์ตผมที่ใช้เป็นพอร์ตคอมพอร์ต49นะครับดังนั้นเปิดโปรแกรม Serial Monitor ขึ้นมานะครับผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า YAT นะครับ YAT ไปหาโหลดดูฟรีใช้งานดีด้วยครับโอเคเปิดขึ้นมานะครับเลือกเป็น49เมื่อกี้บัตรเรทผมกำหนดไว้ 9,600 นะครับเลือกเปลี่ยนไปกดโอเคครับจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้โล่งๆไม่เห็นจะมีอะไรขึ้นมาเลยทำงานถูกหรือเปล่าเนี่ยอ่ะคืออย่างนี้ครับโปรแกรมที่เราเขียนไว้เนี่ยเราให้มันปรินท์ออกมาแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดรีเซ็ตมา1ครั้งครับโอเคครับพอเรากดมาปั๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเออร์เลอร์อะไรบางอย่างเห็นไหมฮะมันเออร์เลอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับเราอย่างนี้ครับผมจะอธิบายอย่างนี้คือตัวเนี้ยมันมีการปรินท์ค่าเนี่ยปรินท์ค่า FF FF ออกมาก่อนคำว่า Hello World นะฮะซึ่งวิธีแก้เราแก้อย่างนี้ครับคือด้วยความที่เวลาปริ้นออกมาเนี่ยมันไปค้างข้อมูลค่าเก่าอยู่นะครับคือเราต้องฝัดค่ามันทิ้งนะครับวิธีแก้ปกติแล้วอะครับถ้าเป็น Arduino เนี่ยฮะเราจะแก้ด้วยการใช้คำสั่งนี้นะครับก็คือ while serial while ตกใจแล้วก็ serial นะครับซึ่งคำสั่ง while ตกใจแล้วก็ serial เนี่ยเป็นการบอกว่ารอให้ตัว usart เนี่ยมัน initial เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยส่งข้อมูลนะครับคือด้วยความที่มันทำงานเร็วมากนะครับมันก็เลยทำให้ตัวคำสั่ง printf เนี่ยมันprintออกไปก่อนแล้วนะฮะซึ่งเราก็แก้ด้วยวิธีการสั่งให้มันดีเลย์ไปก่อนนะครับ
โดยปกติผมจะทำอย่างนั้นหรือเราอาจจะ printf backend แบบนี้ backend backend สักครั้งนึงก่อนนะครับแล้วค่อยมา print สิ่งที่เราต้องการนะฮะคราวนี้ลองเราลองอันนั้นใหม่ครับลองรันโปรแกรมใหม่ขอเคลียร์โค้ดก่อนครับเห็นไหมครับมันก็จะ print ตัวนี้ออกมาด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้ว hello world นะครับกด reset 1ที่ก็จะได้คำว่า hello ออกมาแล้วนะฮะก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการใช้ตัว serial to use art แบบง่ายๆนะฮะหรือเราอยากจะทำเพิ่มเติมนะครับลองเขียนโค้ดเพิ่มเติมผมใช้ ether 1ตัวนะครับแล้วก็มาเขียนใน while loop นะครับprintf นะฮะ %d ก็คือแล้วก็ back r back n นะครับแล้วก็ใส่ตัว i เข้าไปนะฮะแล้วก็ delay หน่อยแล้วกันนะครับสัก500มิลลิเซกแล้วก็อย่าลืม i บวกๆด้วยไปเรียบร้อยเห็นไหมครับก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะฮะก็จะมีออกมาเรื่อยๆก็หลักๆประมาณนี้นะครับดีเลย์ทุกๆ500มิลลิเซกนะครับค่อนข้างแม่นด้วยนะครับใช้ตัวปิกนะฮะตามจริงมันยังมีฟังก์ชันอื่นๆให้ใช้งานมากมายนะครับเราเข้าไปดูต่อเล็กน้อยนะฮะเราไปที่โปรเจกต์นะครับเราไปที่ source file นะครับแล้วก็เข้าไปที่ MCC generate นะครับติ๊กถูกมาครับเราไปที่ eusart 1.4 แล้วมันคลิกขึ้นมาครับด้านขวานะครับมันจะมีเขียนว่า navigator นะครับปกติช่อง navigator มันจะอยู่ด้านซ้ายล่างนะฮะแต่ผมเอาไว้ด้านขวาสะดวกดีแล้วก็เข้าไปดูครับว่ามันมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน eusart read นะฮะตัว eusart read เนี่ยมันจะ return ค่าที่อ่านได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราส่งข้อมูลกลับไปหา microcontroller เนี่ยมันก็จะเอาค่านี้ออกมาใช้นะครับหรือว่า eusart write นะครับถ้าเราต้องการส่งข้อมูลเป็น1ไบต์ออกมาเนี่ยมันก็จะส่งมาแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนี้ในการส่งนะครับซึ่งตัวปกติแล้วนะครับตัวฟังก์ชัน printf เนี่ยมันก็จะมีการใช้ไลบรารีของพวกเนี้ยพื้นฐานมานั่นแหละครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครติดปัญหาตรงไหนคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมจะช่วยแก้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ